สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สุขานิสัยที่ดีค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าสุขานิสัยที่ดีที่เด็กๆควรปฏิบัติทุกวันเลยต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้การรักษาความสะอาดของร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะว่าเด็กๆรักษาความสะอาดของร่างกายยังไงเอ่ยตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะเด็กๆล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันฟันผุนั่นเองถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันเด็กๆก็จะฟันผุนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันนะคะตื่นนอนตอนเช้าเสร็จแล้วเด็กๆก็อาบน้ำใช่ไหมคะเด็กๆอาบน้ำสระผมให้สะอาดถูสบู่ให้หอมๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็สระผมให้หอมๆเลยถ้าเด็กๆไม่สระผมจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็จะมีสัตว์ประหลาดที่ศีรษะของเด็กๆใช่ไหมคะก็จะเกิดเหานั่นเองถ้าเด็กๆไม่สระผมเด็กๆก็จะเป็นเหานะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วสระผมด้วยนะคะต่อไปค่ะนอกจากจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเล็บมือเด็กๆล่ะคะเด็กๆดูเล็บของตัวเองหรือยังเอ่ยน้องไข่เจียวบอกว่าให้ตัดเล็บให้สั้นเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆ ดูสิคะว่าเล็บของตัวเองสั้นและสะอาดหรือเปล่าเอ่ยนอกจากจะสั้นแล้วก็ต้องสะอาดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ต้องล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเพื่อรักษาความสะอาดของเรานั่นเองเพราะว่ามือของเราใช้ทำอะไรคะเด็กๆหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะเชื้อโรคมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยเราไปหยิบจับอะไรเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะคะโดยการล้างมือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีการรักษาความสะอาดของร่างกายให้ถูกวิธีและต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็คือเด็กๆจะต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช่ไหมคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ต้องอาบน้ำต่อไปค่ะการสระผมสระผมอย่างถูกวิธีต้องสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเด็กๆการสระผมไม่จำเป็นต้องสระทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าสัปดาห์นึงเราก็ต้องสระอย่างน้อย2ครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆการแปรงฟันล่ะคะเด็กๆแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งเอ่ย2ครั้งใช่ไหมคะเราอาบน้ำแล้วเราก็ต้องแปรงฟันด้วยใช่ไหมคะเด็กๆนอกจากนั้นเล็บมือก็ควรจะต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอนอกจากจะสั้นแล้วเด็กๆก็ต้องล้างมือด้วยใช่ไหมคะด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้ไหมคะได้เช่นกันใช่ไหมคะหลังจากการที่เด็กๆไปหยิบจับสิ่งของที่สกปรกเด็กๆก็ต้องล้างมือทุกครั้งเลยนะคะหรือว่าหลังจากออกจากห้องน้ำห้องส้วมเด็กๆก็ต้องล้างมือด้วยนะคะที่สำคัญเลยก่อนเด็กๆรับประทานอาหารทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆก็ต้องล้างมือก่อนใช่ไหมคะนี่ก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆรักษาความสะอาดของร่างกายทุกวันเลยใช่ไหมคะเอ๊ไหนใครอาบน้ำเองบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆฝึกนะคะอยู่ที่บ้านอาบน้ำเองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอค่ะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะพัฒนาภาษาไทยของเราค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะถ้าเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าที่39มี3 น้ำ 9นะคะเด็ก
วันนี้หน้าที่39เขาบอกว่าเด็กดีนึกถึงส่วนรวมค่ะเด็กๆเด็กดีนึกถึงส่วนรวมเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะให้เราทำอะไรเอ่ยคำสั่งเขาบอกว่าเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะมาระบายสีเรามาดูกันนะคะว่าคำนี้คำที่เขาให้เด็กๆเขียนตามรอยปะอ่านว่าอย่างไรเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะเขาอ่านว่ารออะกอรักสออาสารักษาอีกครั้งนะคะเด็กๆรออะกอรักสออาสารักษาคำว่ารักษานะคะเด็กๆให้เด็กๆ เขียนตามรอยปะให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อนะคะรักษาของใช้ส่วนรวมค่ะเด็กๆเด็กๆ ดูผู้หญิงสองคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเขากำลังดูหนังสือนิทานกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ ดูการเปิดหนังสือของเขาค่ะวิธีการเปิดหนังสือของเขาคนแรกเขาเปิดไปทีละหน้าค่ะเด็กๆเปิดไปทีละหน้าหยิบเบาๆจับเบาๆใช่ไหมคะเปิดไปทีละหน้าแล้วก็คนที่สองเขาขยำเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนควรปฏิบัติเอ่ยภาพแรกเลยใช่ไหมคะเป็นการรักษาหนังสือนิทานเพราะว่าหนังสือนิทานเป็นของใช้ส่วนรวมที่เราใช้ร่วมกันภายในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆในห้องเรียนคุณครูก็จะมีหนังสือนิทานไว้ให้เด็กๆ ดูร่วมกันกับเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็ต้องช่วยกันรักษาโดยการเปิดให้ถูกวิธีนะคะเปิดเบาๆเปิดไปทีละหน้าใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูอิฟก็ขอฝากให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะภาพที่ควรปฏิบัติค่ะต่อไปค่ะเรามาดูการรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าสถานที่สาธารณะคืออะไรเอ่ยสถานที่สาธารณะก็คือสถานที่ที่เราทุกๆคนเลยสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะเด็กๆอย่างเช่นหนองตะเคียนนั่นเองค่ะเด็กๆหนองตะเคียนคนเราทุกคนเลยสามารถประชาชนทุกคนสามารถไปใช้สถานที่สาธารณะแห่งนี้ได้ใช่ไหมคะเด็กๆไปทำอะไรเอ่ยไปออกกำลังกายได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะไปให้อาหารปลาไปออกกำลังกายไปนั่งเล่นใช่ไหมคะนี่ก็คือสถานที่สาธารณะนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วถ้าเด็กๆไปแล้วไปซื้อไอศกรีมและแกะออกมาเปลือกของไอศกรีมเด็กๆทำยังไงคะลูกทิ้งลงพื้นเหมือนเด็กผู้หญิงผมยาวหรือว่าทิ้งลงในถังขยะเหมือนผู้หญิงผมสั้นคะเด็กๆ TikTok TikTok ทำยังไงเอ่ยเหมือนผู้หญิงผมสั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะร่วมกันด้วยใช่ไหมคะโดยการทิ้งลงถังขยะนะคะเด็กๆไม่ทิ้งลงพื้นนะคะคุณครูอิฟก็ขอฝากให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะระบายสีคนไหนเอ่ยคนผมสั้นหรือคนผมยาวคะเด็กๆคนผมสั้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะระบายให้สวยงามเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาทำใบงานกันต่อเลยนะคะเด็กๆใบงานวิชาภาษาไทยวันนี้ใบนี้เลยค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาวิชาภาษาไทยวันจันทร์ที่13กันยายนนะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆเลือกคำไปเติมให้ตรงกับรูปภาพค่ะก่อนที่เด็กๆจะเติมคุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาอ่านว่าแต่ละคำอ่านว่าอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกค่ะเด็กๆชี้ตามคุณครูเลยนะคะอ่านว่าโนอานาโนอานาโนโนสระอาค่ะเด็กๆอ่านว่าโนอานาวันนี้สระของเราจะเป็นสระอาทั้งหมดเลยนะคะเราไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆต่อเต่าสระอาอ่านว่า
ตออาตาตออาตาอ่านว่าตานะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าโกอากาโกอากาต่อไปค่ะเด็กๆโยอายาโยอายาข้างล่างเลยค่ะชี้ตามเลยนะคะอ่านว่างออางางออางางาค่ะเด็กๆต่อไปค่ะขออาขาขออาขาต่อไปค่ะอ่านว่าทออาทาทออาทาต่อไปค่ะสุดท้ายเลยอ่านว่าปออาฝาปออาฝาเราอ่านครบแล้วเรามาเติมกันเลยนะคะเด็กๆรูปภาพแรกเลยคืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆเราต้องเติมคำว่าโยอายาโยอายาเด็กๆเติมเลยนะคะเขียนยอยักษ์สระอาอ่านว่าโยอายานั่นเองค่ะเขียนให้สวยเลยนะคะต่อไปค่ะรูปภาพนี้คืออะไรเอ่ยก็คือกาน้ำเองใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆ เติมคำว่าโกอากาโกอากาอ่านว่ากานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะนี้เด็กๆ เติมคำว่าอะไรเอ่ยโตอาตาโตอาตาเด็กๆ เติมคำว่าตาลงไปเลยนะคะต่อไปเลยค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยคำนี้เด็กๆ เติมคำว่าอะไรคะโนอานาใช่ไหมคะก็คือทุ่งนานั่นเองค่ะเด็กๆนอหนูสระอาอ่านว่าโนอานานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยโทอาทาโทอาทาเขากำลังทาสีนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านว่าทออาทานะคะต่อไปค่ะคืออะไรเอ่ยฝออาฝาฝออาฝาเขาเรียกว่าฝาหม้อใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆ ก็เติมคำว่าฝาลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะลูกศรชี้ไปตรงที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยขออาขาขออาขาเขาเรียกว่าขานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะแหลม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 ที่ยื่นออกมาจากงวงช้างเห็นไหมคะลูกเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่างาช้างใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะงออางางออางาอ่านว่างานั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะใบงานของเราก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆ อ่านได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสระอาง่ายนิดเดียวเด็กๆ อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆ เขียนแล้วเด็กๆ ก็ฝึกอ่านด้วยนะคะคุณครูวิปก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับใบงานของเราก็ได้จบลงไปแล้วก่อนจากกันในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเด็กๆก่อนเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนอกจากนั้นเด็กๆก็ต้องทำยังไงเอ่ยล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะเด็กๆเห็นเชื้อโรคไหมคะเวลาเด็กๆหยิบจับอะไรเชื้อโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะคุณครูอิฟก็ขอฝากด้วยค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ ดูแลตัวเองด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ